สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไอโฟโต้นะคะวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงนะก็เป็นเรื่องของตานะคะคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่สนใจเรื่องนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่า3เดือนที่แล้วอะไว้มองเห็นภาพในตานะคะเป็นใยๆอยู่จุดนึงนะคะภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยไว้เห็นที่ตาขวานะคะมันก็จะอยู่แถวแบบกลางๆตาเลยคือเหมือนกับว่าเรามองไปทางไหนอะมันก็จะขยับตามไปด้วยนะคะไม่ได้แบบลอยไปลอยมานะสำหรับของไว้นะคะตอนแรกไว้ก็คิดว่าไม่กี่วันก็น่าจะหายก็เลยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้กังวลมากนะคะแต่พอมันผ่านไปเป็นเดือนแล้วมันยังไม่หายไว้ก็เลยลองเสิร์ชหาว่าไออาการแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างคือถามพี่ถามอะไรเขาคิดว่าน่าจะเป็นวุ้นตาเสื่อมลองหาข้อมูลก็อาการใกล้เคียงกับวุ้นตาเสื่อมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวุ้นตาเสื่อมนะก็คอยสังเกตว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยไว้ก็คิดว่าไว้จะไปหาหมอนะคะตอนนั้นก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วก็ยังไม่มีอะไรมันก็ยังขนาดเท่าเดิมเพราะจากการที่หาข้อมูลไว้ก็คิดว่ามันอาจจะหายไปเองในสักวันก็ได้นะแต่พอมันผ่านมา3เดือนแล้วมันยังไม่หายนะคะไว้ก็เลยไปหาหมอเพราะว่ามันรำคาญมากเลยนะคะมันจะเห็นชัดเวลาที่เรามองอะไรที่มันเป็นที่สว่างหรือสีขาวๆอย่างพวกโปรแกรมตัดต่อมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพื้นมันเป็นสีดำเนาะอะไรที่มันเป็นสีขาวอย่างเช่นเราจะมอง Word เราจะมองไวท์บอร์ดอย่างเงี้ยมันจะรำคาญมากเลยนะคะเพราะว่าของไว้มันอยู่แถวๆแบบกลางตาเลยอะแล้วไม่กี่วันก่อนไว้ไปหาหมอมานะคะก็ทั่วไปนะเข้าไปก็คือเขาจะวัดความดันแล้วก็ให้เอาหน้าไว้บนเครื่องอะเหมือนวัดความดันตาละมั้งไว้ไม่แน่ใจนะคะที่เขาจะยิงลมใส่ตาเสร็จแล้วก็จะให้ปิดตาข้างนึงแล้วก็อ่านเลขของข้างนะคะเลขตัวเล็กแล้วพยาบาลก็แจ้งว่าจะมีหยอดยาแบบขยายม่านตานะคะแล้วแต่คนว่าอาจจะเป็น2ครั้งหรือ4ครั้งตอนแรกพยาบาลบอกว่าจะหยอดให้4ครั้งแต่สรุปก็คือหยอดไป3ครั้งนะคะก็คือหยอดครั้งนึงแล้วก็นั่งรอแป๊บๆนึง10นาทีแล้วก็หยอดต่อจนม่านตามันขยายอะค่ะแล้วก็พอม่านตาขยายเสร็จปุ๊บก็เข้าไปพบหมอนะคะไปตรวจเขาก็จะให้ไปนั่งที่เครื่องเอาหน้าอ่างเหมือนเดิมแล้วก็ฉายแสงเข้ามานะคะแล้วหมอเขาก็จะถ่ายรูปตาเราเก็บไว้เขาจะให้เราหันตาไปด้านซ้ายหันตาไปด้านขวาขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างนี้พอถ่ายธรรมดาเสร็จแล้วเขาก็จะย้อมสีนะคะคือพยาบาลจะเอาอุปกรณ์เนี่ยมาแต้มในตาเราเป็นสีอะแล้วเราก็จะเห็นภาพเป็นค่อนข้างออกสีม่วงนะมันก็จะเห็นหน้าหมอเป็นแบบสีม่วงเลยนะคะแต่ก็ไม่นานค่ะแป๊บเดียวแล้วหมอก็จะโชว์รูปตาเราให้ดูไปทีละส่วนสรุปของไว้ก็คือเป็นวุ้นตาเสื่อมนะคะแต่ว่าโดยรวมส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ดีเราก็จะเห็นแบบเป็นเส้นประสาทในตาเลยนะคะอะไรพวกนี้ของไว้ก็ยังสภาพปกติมาที่เรื่องวุ้นตาเสื่อมก่อนสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมีอะไรกระแทกตาไว้หมอก็ถามไว้ว่ามีอะไรกระแทกไหมมันก็ไม่มีนะคะอยู่ดีมันตื่นมามันก็เป็นเลยอะหรืออาจจะเป็นไปได้ในกับคนที่สายตาสั้นมากแต่ไว้ไม่สายตาสั้นเลยคือเรียกว่ามองเห็นได้ไกลกว่าคนปกติด้วยซ้ำนะคะก็คือไม่เข้าเกณฑ์เลยแต่ว่าเหมือนกับว่าแค่วุ้นของไว้อะมันเสื่อมไวหมายถึงว่าใครอาจจะเป็นก็ได้มันแล้วแต่สภาพดวงตาสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะของไว้แค่มันเสื่อมไวอาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างของไว้ก็จะเห็นเป็นสีดำๆเป็นใหญ่นะคะบางคนอาจจะเห็นเป็นจุดหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นวุ้นใสลอยไปลอยมาอันเนี้ยไอ้วุ้นใสอะไว้ว่าหลายคนก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะเป็นหายๆมันจะไม่น่ารำคาญเท่าใยสีดำอยู่กลางตาเนี่ยหรือบางคนอาจจะเห็นเป็นแสงแฟลชถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรไปพบแพทย์นะคะแต่สำหรับคงไว้เนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ต้องรักษาคือหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะสลายหายไปเองไอ้พวกที่ไว้เห็นเป็นสีดำๆเนี่ยมันเหมือนเป็นตะกอนของพวกวุ้นนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะละลายไปเองหรือมันอาจจะเป็นหนักขึ้นก็ได้อาจจะเห็นเพิ่มหรือว่าไว้อาจจะเห็นเพิ่มในตาซ้ายเพราะว่าตาสองข้างของไว้เนี่ยคืออายุวุ้นอ่ะมันก็เท่ากันสภาพมันก็คล้ายๆกันคือไว้อาจจะเห็นเพิ่มก็ได้หรือมันอาจจะหายไปเองก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตอาการดูทีนึงหรือถ้าอาการหนักกว่านั้นเนี่ยคือมันจะไปดึงจอประสาทตานะคะทำให้การมองเห็นของส่วนนั้นเนี่ยมันขาดหายไปหมอบอกว่าเราอาจจะเห็นแบบเห็นไม่ครบนะมองไม่เห็นข้างบนมองไม่เห็นข้างอะไรอย่างงี้นะคะคือเหมือนกับว่าภาพส่วนนั้นมันจะหายไปมันจะเป็นส่วนมืดๆนะคะถ้าเป็นอาการแนวๆนั้นเนี่ยก็จะต้องรักษาด้วยการแบบเลเซอร์หรือว่าผ่าตัดนะคะซึ่งไว้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ไว้ฟังมาจากหมออีกทีนะคะก็จะอธิบายได้เท่านี้เพราะไว้ก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มลองไปหาของแพทย์หลายๆท่านที่เขาเคยโพสต์บทความไว้นะคะหรือว่าถ้ามีอาการใกล้เคียงให้ไปพบแพทย์เลยนะคะแต่ว่าไว้จะมีปัญหาอย่างนึงเกี่ยวกับตาก็คือ
ตาค่อนข้างแห้งนะคะตาข้างขวาเนี่ยค่อนข้างแห้งตอนที่ดูในรูปเนี่ยมันจะเห็นในตาดำเลยว่ามันจะเป็นแบบปื้นๆ นะคะสีขาวๆคือถ้าเกิดว่าแห้งมากมันก็จะเป็นปื้นสีขาวๆเยอะๆนะคะหมอก็บอกว่าถ้าจ้องคอมนานๆเนี่ยให้หยอดน้ำตาเทียมคือปกติที่บ้านไว้อะใส่แว่นกันใช่ไหมยกเว้นไว้อะเขาก็จะหยอดน้ำตาเทียมเขาจะมีน้ำตาเทียมกันอยู่แล้วแต่ว่าไว้ไม่เคยหยอดเพราะไว้ไม่รู้ว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องหยอดหรือถ้าเกิดว่าหยอดไปแล้วมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่าคือก็ไม่ควรอยู่ดีๆไปซื้อมาหยอดเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องหยอดในปริมาณเท่าไหร่หรือว่าความถี่ประมาณไหนนะคะแต่สำหรับของไว้หมอก็บอกว่าถ้ารู้สึกว่าตาแห้งแล้วก็ให้หยอดได้แต่เรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่หมอบอกว่าให้ไว้ระวังนะคะก็คือการเป็นต้อลมซึ่งมันจะพัฒนาไปสู่ต้อหินนะคะสิ่งที่เราควรเลี่ยงก็คือลมและแสงแดดนะคะลมเนี่ยอย่างไว้อะเวลาสระผมเสร็จเนาะเราชอบนั่งหน้าพัดลมแล้วก็ให้มันเป่านะเราไว้ก็หันหน้าเข้าพัดลมเนี่ยตาเราก็จะโดนลมใช่ไหมหรืออาจจะเป็นคนที่ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้ใส่แว่นกันอะคือมันก็จะเพิ่มโอกาสทำให้เราเป็นต้อลมได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าแสงแดดหมอบอกว่าให้หลีกเลี่ยงแสงแดดให้ใส่แว่นตาดำบ่อยๆนะคะอย่างไว้ก็จะเจอแดดบ่อยตอนที่ขับรถเป็นส่วนใหญ่ก็ต่อไปก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะก็คือพยายามโดนลมน้อยๆแล้วก็หาแว่นกันแดดมาใส่หมวกอะไรอย่างนี้นะคะสรุปมาหาหมอพอวุ้นตาเสื่อมเหมือนเพื่อให้หมอมาเตือนว่าดูแลตาด้วยคือระวังเป็นต้อและอย่างอื่นที่มันอันตรายกว่าวุ้นตาเสื่อมอะเนาะพอได้ไปเว้ยก็เลยรู้สึกว่ายิ่งรู้เร็วก็ยิ่งป้องกันได้เร็วอะคือไว้อายุแบบ20กลางๆนะคะก็ถ้าเริ่มป้องกันตั้งแต่วันนี้พยายามโดนแดดโดนลมให้น้อยๆถือเป็นการมาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็แนะนำให้ไปหาหมอตากันบ้างนะคะไปเช็คสุขภาพตากันบ้างก่อนที่จะไปหาหมอเนี่ยไว้กลัวมากเลยอะคือเอาจริงๆอะ3เดือนน่ะมันเป็นความวิตกด้วยที่เรายังไม่ไปหาหมอสักทีเพราะว่ากลัวไว้จะเป็นอะไรมากกว่าวุ้นตาเสื่อมคือเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นวุ้นตาเสื่อมมาแหละแต่ก็กลัวว่าจะเป็นอะไรมากกว่านั้นก็เลยไปหาช้างไงคิดว่าเอ้ยเรามันหายไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ดีนะถ้าเป็นอะไรก็ควรไปหาหมอเลยดีกว่าเผื่อมันเป็นอะไรร้ายแรงกว่านี้นะคะตอนไปไว้ก็ภาวนาเลยวุ้นตาเสื่อม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 คือไม่ขอเป็นอะไรมากกว่านี้นะเพราะว่าฉันต้องใช้ตาทำงานไงพอหมอบอกว่าวุ้นตาเสื่อมนี่คือแบบโล่งอกจ้ะคือไว้เคยผ่านการผ่าตัดเข่ามาแล้วฮะผ่านการโดนบล็อกหลังมาแล้วนะตัวชาอะไรเงี้ยยังไม่กลัวเท่าแค่ไปตรวจตาคือตานี่เป็นแบบอะไรที่ไว้ไม่อยากให้มันเป็นอะไรเลยนะคะซึ่งมันก็ยากเนาะหมอก็บอกว่าต้อกระจกอะไรเงี้ยปกติคนก็จะเป็นอยู่แล้วแค่ว่าจะช้าจะเร็วนะคะแต่ส่วนที่ต้องระวังมากก็คือต้อลมนั่นแหละต้อลมต้อหินโดยสรุปนะคะก็คือไม่ใช่เรื่องน่ากลัวน่ากังวลคิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเป็นด้วยซ้ำนะคะหรืออาจจะเคยเห็นอาการแต่ว่าไม่นานส่วนไว้หมอก็บอกว่าค่อยๆสังเกตอาการแล้วก็นัดอีกทีอีก6เดือนนะคะคิดว่าน่าจะได้มาอัปเดตแล้วก็หวังว่ามันจะหายไปหมดสักทีนะแต่ถ้าเกิดมีอาการแบบเห็นแสงแฟลชหรือมีอาการแปลกๆก็ให้ไปก่อนหวังว่าคงไม่ต้องไปก่อนแต่จะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ไว้ไปหาหมอแล้วก็โดนขยายม่านตาโดนตรวจอะไรเสร็จอะหลังจากนั้นวันเดียวอะคือไอ้ใหญ่ๆเนี่ยมันขนาดเล็กลงอะแบบงงมากฉันเป็นขนาดเท่าเดิมมา3เดือนโดนหมอขยายม่านตาไปทีใหญ่เล็กลงเลยนะคะซึ่งอันนี้แล้วแต่คนนะแต่หวยไม่รู้มันเป็นอะไรมันอาจจะเป็นเอฟเฟคจากการแบบขยายม่านตาหรอก็เดี๋ยวไว้ไปถามหมอครั้งหน้านะคะแต่ว่าพอมันเล็กลงเนี่ยอาการหวยอะมีอยู่รอบนึงมันจะเป็นเหมือนแสงแฟลชแบบแวบแวบแวบขึ้นมาด้านข้างตาประมาณ 3-4 ครั้งนะคะเป็นเส้นเล็กๆเลยอะคิดว่ามันอาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากการที่ไอตะกอนมันละลายไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะไว้ไปถามหมออีกที6เดือนให้หลังแล้วเดี๋ยวไว้มาอัปเดตอีกทีนึงนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะที่ไว้เสียไปในการไปเช็คตาเนี่ยไว้ไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะตอนแรกว่าจะไปรัดแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาแบบไปนัดรอนัดเสียไป 1,000 กว่าอันนี้ของไว้แค่เช็คตาแล้วก็ไม่มียานะคะไม่ได้ซื้อยาหยอดตาที่นั่นเพราะว่ามีอยู่แล้วที่บ้านก็มาบอกไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้เนาะเพราะว่าไปหาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าใช้อุปกรณ์แพทย์เยอะนิดนึงนะคะเครื่องนูนเครื่องนั้นเครื่องนี้หยอดตาอีกย้อมสีตาอีกสำหรับวันนี้ไว้ก็มารีวิววุ้นในตาเสื่อมเพียงเท่านี้นะคะใครที่ใช้งานตาหนักๆก็เผาๆลงหน่อยแล้วก็ไปเช็คตาด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ไว้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย